ครับนี่ครับทำอยู่3ชั้นนะครับก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วครับอากาศร้อนก็ทำสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวกลับมาอีกครั้งนะครับโรงงานก้อนเชื้อเห็ดนะครับคุณมังกรนะครับจะพามาชมนะครับนะครับเห็ดฟางในโรงเรือนนะครับของพี่มังกรนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมเข้าไปได้ไหมครับเนี่ยได้ครับผมเข้าไปนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับข้างในนะครับโอ้ในโรงเรือนนี้พี่กากมันนี่ใช้เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยใช่2ตันนะครับผมโอ้2ตันใช่ครับเป็น3อย่างมีกากแป้งกากล้างกากดินนะครับผสมกันโอ้ครับผมนี่ครับแล้วนี่เห็ดอะไรครับเนี่ยอันนี้เห็ดผักชีครับผมมันจะขึ้นมาความชื้นครับผมโอ้ความชื้นเยอะใช่ครับแล้วก็เห็ดฟางถึงจะตามมานะครับผมครับครับนี่ครับทำอยู่3ชั้นนะครับก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วครับอากาศร้อนก็ทำยากหน่อยครับโรงเรือนนี้ต้นทุนเท่าไหร่พี่เนี่ยโรงเรือนต้นทุนอยู่ประมาณ 6-7 พันเนี่ยครับผมโอ้โรงเรือนรวมหมดเลยถ้าอันนี้ไม่ได้จ้างช่างนะครับผมทำเองถ้าจ้างช่างก็เหยียบหมื่นอยู่ครับโอ้โรงเรือนประมาณ 6-7 พันหกเจ็ดพันเนาะครับผมแล้วก็เครื่องอบดีครับพี่เครื่องอบนี่ใช้เครื่องอบของก้อนเห็ดฟางนะครับผมโอ้ครับผมเป็นโรงงานทำเชื้อก้อนเชื้อก็เลยเอาเครื่องอบจากนู้นเลยใช่ครับผมถ้าเราต้นทุนน้อยก็ใช้ถัง200ลิตรสัก3ใบมาดัดแปลงเป็นอบไอ้น้ำนะครับผมมันจะลดต้นทุนใช้ฟืนแต่ของใช้แก๊สมันเลยต้นทุนสูงโอ้นี่ครับวันนี้ก็นี่มาชมนะครับเห็ดฟางในโรงเรือนนะครับของคุณพี่มังกรนะครับอู้ดอกกำลังงามเลยครับนี่ครับช่วงนี้อากาศร้อนนะพี่เนาะอากาศร้อนนะผมเลยทำยากหน่อยครับเลยออกชั้นล่างก่อนช่วงนี้อากาศมันจะออกควบพร้อมกันหมดเลย3ชั้นแต่ช่วงนี้ทำยากครับช่วงนี้เห็ดครับผมช่วงนี้ราคาเห็ดก็ดีหน่อยครับโลละ100กว่าช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากๆเลยครับเห็ดฟางก็ออกยากเหมือนกันครับแต่ก็ราคาเห็ดฟางก็แพงนะครับโลละ100กว่าบาทครับนี่ครับนี่ครับชั้น2กำลังมาชั้น2กำลังขึ้นนะครับกำลังได้เห็ดผักชีขึ้นเสร็จเห็ดฟางก็จะตามมาครับผมครับกำลังจับเม็ดกับที่โรงงานของพี่บางกรก็มีก้อนเชื้ออะไรขายบ้างพี่มีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมเทานางลมเทาแล้วก็เห็ดขอนขอนดำขอนขาวมีหมดครับผมทำตามออเดอร์ครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อพี่นะครับโทรขอเบอร์โทรนะครับพี่0854202413นะครับครับโทรมาได้เลยนะครับถ้าต้องการก้อนเชื้อเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางนี่มีตลอดแล้วครับผมแต่เห็ดนางฟ้าเห็ดขอนต้องสั่งล่วงหน้าสักหน่อยครับผมบางทีอาจจะมีเลยหรือบางทีก็อาจต้องรอแล้วครับผมครับครับยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มังกรมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ